านนุ่มละมุนเฮ้ยนี่แกไม่แพ้ขนมปังสังขยาแล้ววะของโปรดฉันเลยแกไม่รู้หรอแล้วที่แกบอกฉันว่าแกแพ้ขนมปังสังขยานี่ยังไงวะเนี่ยก็ฉันโกรธแกที่แกหลอกฉันไปกินขนมปังสังขยาร้านแม่แกตอนเด็กไงฉันก็เลยพูดประชดไปงั้นเลยแกนี่มันแค้นฝังหุ่นจริงๆนะเหมียวเฮ้แต่ตอนนี้หายแล้วไม่งั้นไม่มานั่งกินอยู่ตรงนี้หรอกจะว่าไปขนมปังสังขยาร้านแม่แกอร่อยที่สุดในโลกเลยนะเว้ยตั้งแต่ฉันกินมายังไม่เคยเจอร้านไหนอร่อยเท่านั้นมาก่อนเลยแน่นอนอยู่แล้วแม่ฉันทำขนมปังสังขยาอร่อยสุดในโลกจริงๆฉันจำสูตรได้ด้วยนะเว้ยไว้ทำให้กินทอยแกจะย้ายไปจริงๆเหรอวะย้ายดิวะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการไม่ย้ายก็โง่แล้วดีใจด้วยนะเว้ยในที่สุดแกก็ได้เป็นสุดยอดนักขายเหมือนที่แกฝันไว้ตอนเด็กแหละแล้วแกละเหมียวทำไมถึงอยากเป็นนักเขียนวะไม่รู้ดิฉันไม่อยากเจอใครมั้งการที่ฉันนั่งเขียนหนังสืออยู่ในห้องตัวเองเนี่ยมันทำให้ฉันไม่ต้องเจอคนไม่ต้องวุ่นวายและฉันอยากเป็นอะไรฉันก็ได้เป็นเว้ยจะเป็นเจ้าหญิงก็ได้เป็นนักบินอวกาศก็ได้เป็นฉันจะเขียนให้ตัวเองมีความสุขสมหวังแค่ไหนฉันก็เขียนลงไปฉันสามารถสร้างโลกของฉันขึ้นมาได้แต่แกเก่งมากเลยนะเว้ยเขียนหนังสือได้รางวัลด้วยคือตอนที่ฉันเขียนน่ะฉันมีอะไรในใจฉันก็ระบายออกไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะได้รางวัลแล้วทำไมตอนนี้แกไม่เขียนแล้วล่ะก็ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรอ่ะนั่นแปลว่าเมื่อก่อนแกอ้วนแกก็มีอินสปายคิดนู่นคิดนั่นเขียนนี่ได้แต่พอตอนนี้แกผอมก็คิดอะไรไม่ออกกลับไปอ้วนดีกว่าป่ะไม่ฉันจะไม่มีทางกลับไปอ้วนแบบเดิมเด็ดขาดและที่สำคัญตอนนี้ฉันก็มีเจ้าชายสุดแสนเพอร์เฟกต์อยู่ข้างๆฉันแล้วด้วยงั้นตอนนี้นิยายของแกก็คงจบอย่างสวยงามแล้วสิเนาะแกรู้ไหมแต่ก่อนฉันไม่เชื่อด้วยซ้ำนะว่าความรักมีจริงอะฉันคิดว่าไอ้ความรักพวกนั้นมันจะมีแต่ในนิยายเพ้อฝันๆอะไรแบบนั้นอะขอบใจแกมากนะเว้ยเพื่อนที่ช่วยทำให้ฝันของฉันเป็นจริงแล้วถ้าเกิดแกอยู่ตรงนู้นแล้วแกเหงาแกไม่มีใครแกก็กลับมาบ้านนะเว้ยถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยช่วยอะไรแกเลยแต่อย่างน้อยฉันก็เป็นเพื่อนกินข้าวให้แกได้แต่แกต้องเลี้ยงฉันด้วยนะบางทีฉันอาจจะไม่ควรต้องกลับมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำ